ถังซานอาวุธลับตัวโกงตีกระดูกระดับพรีเมียมของตัน5ดาวรุ้งตัวตัน5ดาวแดงดาเมจจะอู้ฟู่แค่ไหนวันนี้วันแดงเดือดด้วยเดี๋ยวเจอกันครับเอาละครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจานแจ็คไวไนท์เกมเมอร์กันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมสัพยุทธวิญญาจารย์เซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์นะครับวันนี้อย่างที่บอกในช่วงต้นว่าเราเนี่ยจะมารองนะครับทางด้านของการตีด้วยถังซานอุรับแบบฟูลเซตตันนะครับเซตที่จารย์เลือกเล่นนะครับจะเป็นเซตเหมือนเซิร์ฟเวอร์ไทยของตัวจารย์เองนะแต่จารย์เปลี่ยนเป็นน้องหัวอู่หรือจะใช้น้องหัวเล่นหน้าดีอ่ะหัวอู่นี่แหละนะครับนอกนั้นเนี่ยทีมก็จะเหมือนกับที่จารย์เล่นที่ ID ตัวเองเลย ID ไวท์ไนท์เกมเมอร์นะครับของก็ตันครับอย่างที่เห็นนะครับตัว5ดาวแดงอาวุธ5ดาวรุ้งวงแหวนวิญญาณนะครับมีวงแหวนวิญญาณแสนปีที่เป็นสแต็กด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าสุดจัดนะแล้วก็น้องเสียอู่ครับนี่นะครับประมาณนี้เลยวงแหวนนะแต่จะเล่นได้แบบนี้ก็วงแหวนต้องถึงหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนะวงแหวนที่3เนี่ยอยากให้เป็นท่าเตะมันจะเหมาะกว่านะครับแต่ว่าถ้าไม่มีวงแหวนใช้แมงมุมก็ได้อันนี้น้อง FC เขาจัดมาแบบนี้นะครับแล้วก็นี่ครับวงแหวนวิญญาณสำหรับตีมีสแต็กมีบัฟนะครับสุดท้าเหมือนเดิม5ดาวแดงทุกตัวครับจะมีเสียอู่ที่ยัง3ดาวแดงเนื่องจากเป็นตัวละครที่อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะในด่านเนื้อเรื่องนะครับมันยังปลดล็อกไม่ถึงครับโดยวันนี้นะครับจะเป็นวันแรกที่เปิดให้ตีในระบบที่เรียกว่าวันแดงนะครับถามว่าเอ้ยจานวันแดงคืออะไรครับวันแดงจะมีด้วยกันอยู่คือวันพุธกับวันอาทิตย์นะครับโดยการตีกระดูกวิญญาณของเราเนี่ยก็จะมีโควต้าเหมือนเดิมมันจะมี2ตัวครับคือสีแดงกับสีเหลืองสีเหลืองเนี่ยจะคูณกระดูกวิญญาณหรือว่าคูณโอกาสได้ของเนี่ยจากของรางวัลนะครับเหมือนการตีปกติที่เป็นวันจันทร์กับวันศุกร์เลยส่วนวันแดงเนี่ยตัวแดงๆเนี่ยจะคูณมากกว่าคือคูณ8คูณ6นะครับยิ่งมีโอกาสที่เราเนี่ยจะเพิ่มของดีขึ้นมาโดยโอกาสคูณของเนี่ยหลายๆคนอาจจะเข้าใจไม่ได้ตรงกันนะครับก็คืออย่างนี้นะครับสมมุติว่ามันบอกว่าเราตีได้คูณ8เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราได้ของรางวัลที่แบบคูณ8นะครับแต่มันหมายถึงเราได้ของ8ครั้งอ่ะและใน8ครั้งนั้นน่ะเราอาจจะได้ของดีก็ได้เขาเรียกว่าเพิ่มโอกาสให้ตัวเองนะครับวันนี้เนี่ยจะเลือกตีเป็นสายค้อนนะครับถังเชี่ยวนะครับก็คือพี่ชายนี่มายืนรอแล้วครับเดี๋ยวรอตีในอีก5นาทีนะครับอีกแค่20วินาทีเท่านั้นนะครับก็จะเริ่มแล้วคนเริ่มทยอยมากันแล้วนะครับอันนี้จะแนะนำนะครับสำหรับใครที่ตีไม่ไหวจริงๆแนะนำให้ตีสีเหลืองนะครับสีเหลืองเนี่ยจะได้ของรางวัลคูณเหมือนการเล่นด่านปกติครับคูณ4คูณ3คูณ2คูณ1นะครับแต่ว่าถ้าเป็นสีแดงเนี่ยมันจะสตาร์ทที่คูณ8เริ่ม Let's begin ครับเราเล่นเซตเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยก็คงเหมือนเดิมครับการคอนโทรลการเล่นบัฟการอัพเขาเรียกว่านะการเซตอัพทีมนะครับเหมือนเดิมที่เราเล่นเซิร์ฟเวอร์ไทยเลยนะครับเอ้ยเหมือน ID ตัวเองครับเหมือนเดิมครับเราก็บัฟมาก่อนครับเริ่มบัฟมาขู่ดาเมจแต่ละคนนี่ค่อนข้างเร็วมากๆนะครับอันนี้จะไม่อยากล็อกไว้นะครับจะได้ตีตัวอื่นได้แต่ว่าเราระดับพรีเมียมอุ้ยบุยบุยไปแล้วครับบุยบุยไปแล้วครับโอ้โหดาเมจเราเริ่มมาครับแต่ว่าคนแรกตีได้ไปอ้าวเรามาครับอย่างนี้เรามาครับแต่ข้อเสียเนี่ยอาจารย์ว่าเราเล่นหนามไฟได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเขาไม่ติดไฟเหตุผลไม่ติดไฟเพราะว่าสกิล3มันไม่ใช่สกิลที่เอาไว้เล่นในด้านนี้ครับสกิล3ที่เหมาะกับน้องหัวอู่น่าจะเป็นงูครับในไอดีของน้องเขาเนี่ยเขาไม่ได้ใส่เอาไว้จานกับเองก็ไม่ได้ปรับนะครับเบนจามาสตี1ดอกครับดอกเบนจามาสแดกทีนึงนี่จานบอกเลยว่าโอ้โหหนักแน่นมากครับกล้วย1มะนาวครับเดี๋ยวขอดูดาเมจหน่อยนะครับว่าถึงไหนกันแล้วในการตีไป 25% นะครับตีไป 7,000 กว่าล้านครับถังซานอาวุธลับเบนจามาส 5,000 กว่าล้านเสียอู่ 1,900 กว่าล้านครับดาเมจเหมือนอยู่คนละโลกกับ ID ตัวเองที่อยู่เซิร์ฟเวอร์กระต่าย1เลยครับโอ้เราตีไป 34,000 แล้วครับโอ้โหตามเราไม่ทันแล้วด้วยพลานุภาพแห่งแหวนแสนปีของเบนจามาสด้วยนะครับวันนี้เหมือนมารีวิว2ตัวเลยนะพลานุภาพแหวนแสนปีเบนจามาสครับโอ้ยิงแรงมากครับ 46,000 ล้านไปแล้วในจังหวะนี้ครับ
แม่เจ้าฉุดไม่อยู่กันจริงๆเลยนะตอนนี้ด้วยสกิลของเราตอนนี้เราสามารถปล่อยออโต้ได้เลยไม่ต้องควบคุมไม่ต้องอะไรแล้วนะครับเพียงแค่อยู่รอผลเท่านั้นเองหากกำลังมองหาร้านเติมเกมโต้รัวต้ารู้สัพพยุตวิญญาณจันทร์กันอยู่จานแจ็คขอแนะนำร้านจูนปิโกแพ็ครายเดือนสุดฮิตอย่างแพ็คไส้กรอกก็เพียง90บาทเท่านั้นหรือจะเป็นแพ็คโกในระดับขึ้นมาก็เพียง220บาทสายสุ่มกาชาใบสุ่มแพ็คใหญ่ก็คุ้มหรือจะเป็นสายเติมเพชร 3,700 บาทเติมผ่านร้านเพียง 3,300 เท่านั้นถูกกว่าเติมเองแน่นอนสะดวกรวดเร็วร้านจดทะเบียนอย่างถูกต้องมั่นใจได้กับเครดิตหลักล้านในการบริการมากกว่า4ปีไม่มีรีฟันแน่นอนอย่าลืมคิดจะเติมเกมนึกถึงจูปิโกลิงก์อยู่ใต้ description เกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะครับในรอบนี้นะครับจานก็เลือกหัวอู่เนี่ยเป็นวงแหวนงูนะอย่างที่ได้เห็นเลยจานก็สลับวงแหวนงูเพราะเนื่องจากวงแหวนที่3เนี่ยมันไม่ใช่งูมันเป็นแมงมุมนะครับมันไม่ถูกเลยลองเปลี่ยนเป็นงูดูอยากให้น้องๆเนี่ยลองมาทายกันดูครับว่าดาเมจที่เราเนี่ยจะทำให้กับทางด้านของบอสรอบนี้จะมากกว่ารอบที่แล้วหรือเปล่ารอบที่แล้วเนี่ยได้ 168,000 นะครับจานเดาว่ารอบนี้เนี่ยจะมากกว่ารอบที่แล้วแน่นอนเพราะแหวนเนี่ยทำให้มันติดหนามไฟนะครับเวลาติดหนามไฟเนี่ยบัฟความเสียหายมันจะเพิ่มเป็นสแต็กแล้วก็ติดสตันด้วยเป็นข้อดีมากๆเลยจามสุดว้าวทำดาเมจให้ถึง 200,000 ล้านเลยนะครับนี่ขนาดสูตรขาวเราตายไปช่วงกลางเกมนะสูตรขาวทนรับดาเมจไม่ไหวตายไปช่วงกลางเกมนะครับเบสเสร็จแล้วเราทำได้ 213,525 ล้านครับเป็นดาเมจที่งดงามมากส่วนเขาเรียกว่านะของรางวัลที่ได้ครับโอ้โหงดงามยิ่งกว่าครับมองไม่เห็นสิ่งที่เรียกว่าสีทองเลยอ่ะเมื่อกี้เนี่ยจานก็ลองดูแล้วนะครับจานติดนิสัยการบัฟให้เบนจามานนะครับทั้งที่ดาเมจหลักของเราเนี่ยอยู่ที่ถังซานอาวุธลับนะครับจานไปบัฟให้ใครวะนะอ่ะใครได้บัฟไปเนี่ยมานาสูนได้บัฟไปอีกเดี๋ยวขอใหม่บัฟเร็วกว่านิ้วเราได้ไงวะเราต้องบัฟให้กับถังซานนะครับนี่ต้องบัฟให้กับพี่ถังซานของเรานะโอ้โหขนาดกดบัฟแล้วนะกดบัฟก่อนที่เกมจะเริ่มนะครับมันก็ยังเลือกไปบัฟให้ตัวอื่นอยู่ดีครับอันนี้เนี่ยเป็นตัวธาตุเขาเรียกนะเป็นตัวสายช่วยเหลือนะครับกระดูกสายช่วยเหลือรู้สึกว่าจะฆ่ามันไม่ตายนะตัวรอบๆเราก็เล่นกันเลยครับเหมือนเดิมครับบัฟสแต็กไปแล้วเมื่อกี้นะครับความจริงต้องให้ดาเมจอยู่กับถังซาไม่งั้นเนี่ยจานเดาว่าดาเมจที่เราทำได้กับสายคอร์แล้วน่าจะขึ้นแท่นอันดับ1นะอันดับ1ได้ 204,000 นะครับเราได้ 201,000 เพราะว่าเราไปบัฟให้เบนจามาสไม่แน่ใจว่าในช่วงเลทท้ายสุดจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอบนี้จานลองบัฟให้กับถังซานอาวุธนะครับเอ้ามันตายได้นี่หว่าไอ้เราก็พูดอย่างนี้นึกว่าตายไม่ได้ดูกันครับว่าดาเมจเป็นยังไงครับนี่บัฟให้พี่ซานครับจังหวะนี้โอ้โหดาเมจซึ่งตีไม่ติดไฟครับตอนนี้เขาสูญเสียทางด้านของทิกเกอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูครับโอ้โหยิงไม่หยุดครับขอดูดาเมจนะครับว่าตอนนี้ถังซานเราทำดาเมจได้เท่าไหร่แล้วครับ 25,000 ล้านนะครับโอ้โหฉีกครับเขาเรียกว่าฉีกให้ขาดเหมือนกระดาษ A12 ครับ 40,000 ล้านเลขสวยๆโอ้โหไม่ถึงครับนิดเดียวเลือดมันน้อยนะครับได้399นะครับ 39,983 อันดับสัตว์ใหญ่ขอดูดิไม่ใช่อันนี้นะครับประวัติสนามครับขอดูหน่อยว่าเราได้อันดับที่เท่าไหร่ครับอันดับที่2นะครับอันดับที่1เนี่ยอ๋อใช้เป็นเซตเสียเย่นะครับ
เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับถังซานอาวุธลับ5ดาวแดงพร้อมอาวุธ5ดาวลุ้งแบบตันตีบวกเต็ม50นะครับอันนี้ก็จัดมาให้ดูแบบเขาเรียกว่าเต็มๆกันเลยนะตอนนี้เลเวลมันตีได้เท่านี้นะครับถือว่าเป็นดาเมจที่เหมือนกับคนละโลกของเราเลยอ่ะมีใครรู้สึกไหมครับเราเล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์เราตีได้ประมาณสัก 4-5,000 ล้านนี่ก็ดีแล้วนะไอดีนี้เนี่ยวันแดงด้วยนะครับย้ำนะครับวันนี้เป็นวันแดงด้วยนะตียากขึ้นนะครับบอสตีแรงขึ้นเราทำดาเมจไปได้ถึง 200,000 ล้านแจ่มแมวแววชวับอะไรขนาดนี้ครับก็จะประมาณนี้สำหรับคนที่อยู่ในระดับท็อปๆนะครับ ID นี้ VIP เกือบตันเลยด้วยขาดอีกเพียงแค่ VIP 13 VIP เดียวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ไม่ใช่ VIP 13ดิ13หรือ14นะจำพลาดก็ขออภัยนะครับหวังว่าจะเป็นความบันเทิงให้ใครหลายคนนะครับในการถามว่าถังซานอาวุธลับเนี่ยจะเล่นได้อีกนานไหมนี่ถังเฉินยังไม่มาเลยนะครับของฟูฟูแบบนี้ถ้าถังเฉินมาบอกได้คำเดียวโอ้โหอะไรเหาะเหาะน้ำมันหอยกันเลยกูรักแฮฟฟันขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนอยากเห็นคลิปอะไรตัวอะไรลองคอมเมนต์กันได้เดี๋ยวจะทยอยทำขึ้นมาให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ